الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับวันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งเป็นวันที่เราได้กล่าวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเริ่มเวลาเช้าด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้าของอีดุลอัฎฮาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์อีดของเขาคือวันที่10ซุลฮิจญะห์นั่นคือวันนี้แต่สำหรับฮุจญะฮ์พี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อีดของพวกเขาคือเยามออารอฟะห์ก็คือวันเมื่อวานวันที่9ซุลฮิจญะฮ์ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งเป็นวันที่ฮุจญะฮ์ได้อยู่ณดินแดนอารอฟะห์สำหรับคนที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์มีซุนนะห์ให้ทำการถือศีลอดภาคผลของการถือศีลอดจะได้รับการลดโทษถึง2ปีซะนะห์อัลลาตีกับละวัสซะนะห์อัลลาตีบะอ์ดะคือก่อนหน้า1ปีและถัดไปอีก1ปีเราได้ปฏิบัติภารกิจนี้กันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรายามออารอฟะห์วะยามุนนะฮรีวะอัยยามุตัชรีกอีดุนาอะห์ลุลอิสลามวะฮิยาอัยยามุอักลินวะชุรบินมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าวันออารอฟะห์ยามุนนะฮรคือวันแห่งการเชื่อดนั่นหมายถึงวันที่10ซุลฮิจญะห์วันอีดุลอัฎฮาของเราวะอัยยามุตัชรีกและอีก3วันถัดจากวันที่10ซุลฮิจญะห์อันได้แก่วันที่11 12 13ซุลฮิจญะห์เป็นอีดุนาเป็นวันอีดของพวกเราอะห์ลุลอิสลามประชาชาติอิสลามวะฮิยาอัยยามุอักลินวะชุรบินเป็นวันแห่งการกินการดื่มดังนั้นจึงไม่มีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการถือศีลอดในวันดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นวันอีดพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชณดินแดนอารอฟะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงโอวาทที่ถือว่าเป็นปัจฉิมโอวาทที่มีความสำคัญยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้โอวาทในฮัจญะตุลวะดาในการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านถึง3โอวาท3วาระใหญ่ๆด้วยกันวาระที่1คือเยามออารอฟะห์ในวาระที่2คือเยามุนนะฮรีคือวันนี้และวาระที่3คืออาวซะติอัยยามุตัชรีกตรงกลางของวันตัชรีกหมายถึงวันที่12ซุลฮิจญะห์ในโอวาททั้ง3วาระนั้น
ประกอบไปด้วยหลักธรรมคำสอนที่สำคัญยิ่งประมวลไว้ด้วยภาพรวมของโครงสร้างหลักการอิสลามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักในคุตบะฮ์อีดุลอัฎฮาครั้งนี้ผมจะขอนำเอาบางวรรคบางตอนของปัจฉิมโอวาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถ่ายทอดและขยายความให้พี่น้องได้รับทราบว่าสาระสำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศณดินแดนอาราฟะห์ณทุ่งมีนามีความสำคัญแค่ไหนทำไมถึงไปอยู่ในการให้โอวาทสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเราทราบดีนะครับว่าฮัจญ์ครั้งนั้นคือฮัจญ์ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชเดือนซุลฮิจญะห์วันที่10วันที่9ที่10และ12โอวาทสำคัญสำคัญหลังจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ได้สิ้นชีวิตในเดือนรอบิอุลอาวาลในปีที่11แห่งฮิจเราะห์ศักราชนั่นแปลว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งหมายถึงบอกกับเราด้วยซึ่งเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องตระหนักและถอดองค์ความรู้จากปัจฉิมโอวาทดังกล่าวมาสู่วิถีชีวิตให้เป็นรูปธรรมให้ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในสาระหลักที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญทั้ง3โอวาทมีถ้อยคำใกล้เคียงกันที่บอกว่าอินนาดิมาอากุมวะอัมวาละกุมวะอาอรอดะกุมฮารามุนกะฮุรมะติยอมิกุมฮาซาฟียอมิกุมฮาซาฟีชะฮริกุมฮาซาฟีบะลาดิกุมฮาซานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแท้จริงเลือดเนื้อชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นที่ต้องห้ามนั่นแปลว่าหลักการข้อหนึ่งของศาสนาคือการที่เราจะต้องไม่ละเมิดในชีวิตทรัพย์สินและเกียรติยศของใครถ้าเรื่องนี้ไม่สำคัญนบีไม่ถ่ายทอดสิ่งนี้ทั้ง3โอวาทนั่นแปลว่าเราต้องตระหนักในเรื่องนี้นี่คือฮักกุลอาดัมนี่คือสิทธิของมนุษย์ที่พึงรักษาต่อมนุษย์ด้วยกันเองพี่น้องผู้มีเกียรติครับท่านนบีมุฮัมมัดได้ตอกย้ำกับเราในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เราตระหนักถึงความสำคัญว่าคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลามิใช่ว่าเขาจะปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาเพียงรูปแบบของการอิบาดะห์ที่เขาปฏิบัติต่อพระเจ้าแต่อิบาดะห์อีกรูปแบบหนึ่งคือเขาจะต้องปฏิบัติดีต่อเพื่อนมนุษย์เขาต้องทำดีต่อพวกเขาเหล่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตระหนักให้เราตระหนักแม้คำพูดฟันยะกุลไคร่อนเอาลียัสมุดจงพูดในสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็จงนิ่งเสียพี่น้องผู้มีเกียรติครับเราจะเรียกร้องสู่การละหมาดเราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรเข้าสู่การละหมาดก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรเราจะเชื่อสัตว์เราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรเราเข้าสู่วันอีดทั้งสองเราก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรแปลว่าประกาศที่เราบอกกับตัวเองและบอกกับสังคมว่าอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดนั้นจะต้องเป็นคำประกาศที่ออกมาจากหัวใจของเราไม่ใช่ออกมาแต่ลมปากในทางพฤติกรรมเรากลับเอาอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของเราใหญ่กว่าคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนั่นแปลว่าเรากำลังมุสาเรากำลังพูดและกระทำสวนทางกันเมื่อเราประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลาให้เรากล่าวประโยคนี้ออกมาจากหัวใจของเราเพื่อที่จะให้เราระมัดระวังในทุกย่างก้าวแห่งชีวิตในทุกการคิดคำพูดและการกระทำขอให้มันสะท้อนความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่เรากล่าวไว้อย่างเนืองนิดในวาระต่างๆ
พี่น้องผู้มีเกียรติครับมีอายะห์หนึ่งถูกประทานลงมาในวันอารอฟะห์มียิวคนหนึ่งได้มาหาอุมรอบนุลคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ายาอามีรุลมุมินีนอายะตุนฟีกิตาบิกุมตักรออูนาฮาลาวอะลัยนามาชะรันญะฮูดนะซะลัตลัตตะคัซนาซาลิกัลญะมาอีดาบอกโอ้อามีรุลมุมินีนเอ๋ยมีอายะห์หนึ่งในคัมภีร์ของท่านที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานลงมาแล้วท่านก็อ่านกันทุกเมื่อเชื่อวันถ้าหากว่าอายะห์นั้นถูกประทานให้กับพวกเราหมายถึงพวกยิวเราจะถือว่าวันนั้นเป็นวันอีดสำหรับเราเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งอุมัรบอกว่ายังไงครับไออยู่อายะห์อายะห์อะไรกันล่ะยิวคนนั้นได้บอกว่าอัลยามุอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะยกอายะห์นี้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ที่บอกวันนี้เป็นวันที่เราได้ให้ศาสนาของสุจาทั้งหลายสมบูรณ์แล้วเป็นวันที่อัลลอฮ์ประกาศต่อหน้ามนุษยชาติถึงวันการสมความสมบูรณ์แห่งศาสนาอิสลามอุมัรบิลคอตอบได้บอกว่าละกอดอารับตุซาลิกัลละกอดอารับตุเราได้รู้ว่าอายะห์นั้นเป็นอายะห์อะไรอัลมากานัลลซีนซะลัตฟีฮิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรู้ว่าสถานที่ที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาน่ะที่ไหนวะฮุวะกออิมุนบิอารอฟะตายามัลจุมอะห์อุมัรบอกว่านบีได้ยืนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ได้อยู่ณทุ่งอารอฟะห์ในวันจุมอะห์ในวันศุกร์พี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือความสำคัญของอายะห์ดังกล่าวนี้และในปัจฉิมโอวาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีถ้อยประโยคนึงที่ท่านนบีได้บอกนิยามของคำว่ามุสมุมินมุสลิมมุญาฮิดและมุฮาจิรเอาไว้ในคุตบะห์ของท่านเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบินมุมินเอาไหมฉันจะบอกกับท่านว่ามุมินคือใครมันอามินะฮุนนัสผู้คนมุมินคือบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายได้วางใจเขาได้รู้สึกปลอดภัยและไว้เนื้อเชื่อใจเขาอะลาอัมวาลิฮิมวะอัมฟุซิฮิมในเรื่องอะไรครับในเรื่องทรัพย์สินและชีวิตของเขาแปลว่าคนที่เป็นมุมินจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ละเมิดชีวิตและทรัพย์สินของใครจะต้องเป็นบุคคลที่รักษาสิทธิของผู้อื่นไม่ละเมิดนบีบอกมุมินที่แท้จริงเป็นอย่างนี้วัลมุสลิมมันซะลิมันนาสุมินดิซานิฮิวะยะดิมุสลิมคือคนที่บุคคลทั้งหลายปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาวันนี้เราประกาศว่าเราเป็นมุสลิมแต่เราบางทีเราไม่ได้ระวังการทำร้ายพี่น้องของเราทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดของเราและการกระทำของเรานั่นแปลว่าความเป็นมุสลิมของเรายังไม่สอดคล้องกับนัยยะในหะดีษที่ท่านนบีได้บอกไว้วัลมุญาฮิดและเราเรียกว่าเป็นมุญาฮิดเป็นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์นบีบอกมันญาฮะดะนัฟซะฮูฟีตาอะติลลาห์คนที่ถือว่าเป็นมุญาฮิดคือคนที่เขาเพียรพยายามต่อตัวของเขาเองในการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาขมักขม้นเขาจริงจังเขาพยายามในการที่จะให้ตัวเขานั้นได้ปฏิบัติการพักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างเต็มรูปแบบวัลมุฮาจิรมัลฮะจรซุนูบวัลคอตายามันฮะจรซุคอตายาวัซุนูบส่วนผู้อพยพที่แท้จริงคือคนที่เขาได้หลีกหนีออกห่างจากบรรดาขอต้อยาวัซซุนูบจากบรรดาความผิดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับขอให้เราได้ให้วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันที่เราให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นวันที่เราจะยุติการทำร้ายพี่น้องของเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำและเป็นวันที่เราจะหันกลับมาตรวจสอบตัวเราเองและเพียรพยายามที่จะให้เราเป็นบ่าวผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาจนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปหาพระองค์ขออัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงโปรดคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากภัยบาลาทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจาก
โรคร้ายทั้งหลายที่กำลังฆ่าชีวิตของผู้คนทั่วโลกมันเป็นเพียงสาบัตตักเด็ดอยู่ที่อัลลอฮฺตาลาขออัลลอฮฺตาลาทั้งหลายรวมหัวใจเราให้เป็นหนึ่งภายใต้การอิบาดะห์การพักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺตาลาและขอให้เราเป็นมุมินเป็นมุสลิมเป็นมูฮาเป็นมูญาฮิดและเป็นมูฮายิรที่ตรงกับนิยามที่นบีได้บอกเอาไว้อะกูลุกอลีฮาดาวะอัสตัฆฟิรุลอซีมิลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา